ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีการใช้ปืนใหญ่ขนาดเล็กยิงสลุดเอาเริกเอาไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลทำการยิงโดยกองแก้วจินดาหน่วยทหารโบราณที่อยู่ในสังกัดทหารปืนใหญ่ซึ่งยิงสลุดตามพระเริกที่โหรหลวงคำนวณตามกำลังวันเช่นวันศุกร์มีกำลังวัน21และวันเสาร์มีกำลังวัน10อาทิในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่9พุทธศักราช2493กองแก้วจินดายิงสลุด21นัดตามพระฤกษ์ที่โหรหลวงคำนวณตามกำลังวันขณะที่เจ้าพนักงานไขสหัสสธาราเป็นน้ำสงพระมุรธาภิเษกณมนดกพระกระยาสนานขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานประคมสังแตรมโหระทึกและเครื่องดุริยางทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริมพระบารมีซึ่งปืนใหญ่ขนาดเล็กที่กองแก้วจินดายิงมี4กระบอกประกอบด้วยปืนมหาฤกษ์ปืนมหาชัยปืนมหาจักรและปืนมหาปราบยุกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และยิงอีกตอนหนึ่งเมื่อพระมหากษัตริย์ประทับณพระที่นั่งพัทรบิดในพระที่นั่งไพศาลทักษิณขณะที่พราหมณ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องมงคลพระราชสิริเครื่องราชกกุฏฑภัณฑ์เครื่องบรมคติยราชวราภรณ์และพระแสงราชสัตราวุธในขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานประคมสังบันเดาะคล้องชัยแตรมโหระทึกและเครื่องดุริยางทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริมพระบารมีในการนี้ทหารบกทหารเรือยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ101นัดโดยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10พุทธศักราช2562กองแก้วจินดาจะยิงปืนมหาฤกษ์มหาชัยมหาจักรมหาปราบยุกในวันเสาร์ที่4พฤษภาคม2562ซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้ำพระมุรธาภิเษกและทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องมงคลพระราชสิริเครื่องราชกกุฏฑภัณฑ์เครื่องบรมคติยราชวราภรณ์และพระแสงราชสัตราวุธ